สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะพามาแกะกล่องเจ้าตัว AS Super Combo Rawa 4G นะครับรุ่นนี้เองรุ่นอะไรเอ่ย 4.5 นิ้วนะครับตัวRawa Iris 750นะครับที่เป็น 4.5 นิ้วจริงๆแล้วซีรีส์นี้ออกมาที่เป็น 4G นะมีหลายรุ่นนะครับตั้งแต่ A1 A1 นะครับ A1 A2 หรือ A1 A2 นะครับแล้วก็มีรุ่นนี้Iris 750นะครับ750หรือแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็คือIris 550นะครับหรือ550นั่นเองนะครับก็จะเป็นรุ่นที่มีขนาดหน้าจอ 4.5 นิ้วนะครับเป็นรุ่นระดับกลางๆนะครับผมโดยที่มีสเปคที่เขาโรเอาไว้นะครับเอาไว้ด้านหน้าเนี่ยก็จะมีกล้องหลัง8ล้านมีแฟลชในตัวรวมถึงกล้องหน้า5ล้านมีแฟลชในตัวด้วยเช่นกันครับแรม1กิกรอม8กิกนะครับแน่นอนว่ามาพร้อมกับเน็ตนี่เลยโทรฟรี 3,500 นะครับเน็ตฟรี 2 กิกก็คือราคาเครื่อง 3,590 บาทนะครับโทรฟรี 3,500 นะครับมีส่วนรับสิทธิ์ต่างๆตามสไตล์ของตัว AS นะครับมีซิมแถมมาให้ด้วยนะครับผมรวมถึงด้านหลังเนี่ยก็จะมีพวกสเปคเอาไว้ครบนะครับก็จะมีหน้าจอเป็น FWGA นะครับหน้าจอความละเอียดไม่ใช่เป็น HD นะครับตัว CPU เนี่ยเป็น Quad Core 1.0 นะครับกิกเท่านั้นแล้วก็ตัวกล้องหน้ากล้องหลังบอกไปแล้วนะครับ8ล้านนะครับแล้วก็ตัวกล้องหน้า5ล้านนะครับแรม1กิกรอม8กิกแบตเตอรี่ให้มา 2,000 แล้วก็ OS เนี่ยเป็น Star OS นะครับก็โอเคแกะกล่องจริงๆแกะมาแล้วล่ะในระดับหนึ่งนะครับตัวเครื่องก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือด้านในเนี่ยก็จะมีนี่ฟรีมนะครับกันรอยข้างในก็จะมีเคสนะครับเคสเนี่ยเป็นเคสยางปกตินะครับเคสตัวนี้เคสยางปกติก็จะมีหูฟังมีอะแดปเตอร์นะครับสายซิงค์และก็ชาร์จนะครับตามสเต็ปนะจริงมีแบตด้วยแบตจริงใส่ไปแล้วอยู่ในนี้นะครับเท่านี้เลยหลักๆแล้วก็มีพวกคู่มือรับประกันต่างๆตามสไตล์ของ AS Rawa นะครับตัวนี้ตัวเครื่องมาดูตัวเครื่องกันบ้างนะครับฟีเจอร์หลักก็ประมาณนี้มีแฟลชในตัวนะครับราคาก็ 3,590 บาทก็ค่อนข้างถูกนะครับตัวเครื่องเนี่ย 4.5 นิ้วนะครับก็ถือว่าถือได้ถนัดมือดีนะครับใช้มือเดียวนี่สบายๆอยู่แล้วแกะฝรั่งดูดีกว่านะครับปึ๊บแฟลชให้มา 2,000 เนาะตัวนี้นิดนึงก็คือเห็นไหมครับใส่ซิมไว้ซิมเดียวมีไมโครอีกข้างหนึ่งนะครับตอนแรกนึกว่าเป็น2ซิมเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันเป็น1ซิมนะครับนานๆจะเห็นตัวRawaที่เป็น1ซิมสักทีนะครับตัวนี้1ซิมแล้วก็แบตเนี่ย 2,000 แน่นอนชุบที่เปิดฝรั่งมาพอเห็นนี้แหละครับแน่นอนว่ารับ 4G ทุกขึ้นความถี่นะครับผมใช้งานในประเทศไทยได้แน่นอนรวมถึงของ AS เองด้วยจริงก็เน้นของ AS นะครับเครื่องมาหน้าจอเป็นแบบนี้เลยดีไซน์ผมว่าก็สวยงามในระดับหนึ่งนะครับอันนี้แล้วแต่ชอบด้วยฝาเนี่ยเห็นอยู่ด้านข้างนะเห็นว่าฝาเนี่ยขอบด้านหลังจะโค้งไปนิดนึงนะครับโค้งรับกับเวลาวางกับพื้นนะครับอาจจะไม่แนบสนิทแล้วก็ด้านตรงขอบเนี่ยจะมีเห็นว่ามีดีไซน์นะเป็นคล้ายเป็นน็อตตัวเล็กๆนะครับไว้2ด้านเนี่ยก็ดูสวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับด้านล่างจะมีแค่ไม้นะครับแล้วก็ตัวนี้ที่ช่องเปิดฝาหลังอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นหัวน็อตเหมือนกันจริงๆมันไม่เชิงหัวน็อตนะถ้าดูดีๆมันจะเป็นกลมๆนะครับเล็กๆอาจจะเป็นน็อตเล็กๆมากเลยครับอันนี้แล้วจะเป็นปุ่มปิดเปิดเครื่องนะครับแล้วก็ตัวเร่งลดเสียงด้านบนก็จะเป็นช่องเสียบหูฟังนะครับตัวนี้แล้วก็ช่องไมโคร USB นะครับ1พอร์ตตามปกตินะครับด้านหลังก็เวลาสะท้อนแสงก็เห็นว่าโอเคก็จะเป็นต้องบอกว่าเรียกว่าอะไรอะราคาคุ้มกับสเปคแล้วก็ดีไซน์นะครับก็มาด้วยคอนเซปต์นี้เลยนะครับนอกจากแกะกล่องแล้วผมว่าก็ไปดูข้างในกันเลยก็แล้วกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยด้านในนะครับAS เองณปัจจุบันนะก็จะไม่มีเขาเรียกว่าที่เป็นแอปมาให้เปลืองรอมนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาก็
ให้ตัว S App มานะครับรวมถึงตัวเนี้ยมี My Buddy ให้ด้วยนะครับก็จะเป็นผู้ช่วยที่สามารถทำที่พวกเรื่องช็อตคัทได้นะครับเมื่อเรียกออกมาแล้วปุ๊บออกมาหรือยังจ๊ะไม่ออกออกมาไหมตึ้งตึ้งชิพูออโต้ลอนช์ My Buddy Enable My Buddy Enable แล้วแต่ต้องดูออกมาแล้วนะครับอันนี้น่าจะคุ้นเคยกันดีนะถ้าดูรีวิวจากหลายๆครั้งนะครับก็สามารถแอดได้นะครับรวมถึงแอดแอปนะครับต่างๆนะครับสามารถเล่นเป็นช็อตคัทได้เพิ่มจริงๆสามารถเพิ่ม AS App ได้นะครับเข้าไปที่ Store ก็จะมี AS App มากมายให้เลือกนะครับเพียบเลยนะครับแล้วแต่ละว่าเราอยากจะเลือกอะไรก็มาเพิ่มเติมทีหลังได้ถ้าหากไม่ใช้ตัว My Buddy Gold ค้างไว้ครับมันก็จะหายขึ้นไปด้านบนนะครับเป็นเรื่องปกติตัวนี้เป็น Star OS นะครับไปดูที่ Setting Star OS เนี่ย About Phone มาที่เวอร์ชัน 2.0 แล้วซึ่งจริงแล้ว 2.0 เนี่ยปกติแล้วถ้าเป็นซีรีส์ก่อนต้องบอกว่า Star OS รุ่นก่อนเนี่ยจะเป็นรุ่นที่อยู่บนสเปคค่อนข้างดีหน่อยนะครับแต่อันนี้สเปคแค่แรมแค่1 กิกเนี่ยก็ใส่มาแล้วสำหรับ Star OS ถามว่าทำงานได้ดีไหมก็ถือว่าค่อนข้างดีอยู่นะครับก็ไม่ได้ช้ามากแต่ว่าอาจจะด้วยเนื่องอาจจะไม่ได้ลงแอปอะไรเยอะแยะนะครับก็ยังค่อนข้างรวดเร็วอยู่นะครับแต่ว่าตัว ROM เนี่ยจะเห็นว่าเหลือใช้งานประมาณสัก4 กิกนะครับจริงไม่พอแน่ๆอันนี้คือต้องใส่ Memory Card เพิ่มแต่จริงใส่ Memory Card เพิ่มปุ๊บเราก็สามารถที่จะเลือกตัว Data ให้ไปลงที่ตัว Memory ได้นะครับตัว Micro SD นะครับตรงนี้อาจจะมีต้องบอกปัจจุบันเนี่ยลอม8 กิกแล้วเจอ OS ไปสักเกือบครึ่งหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่พอแล้วนะครับก็เหลือที่4 กิกเนี่ยต้องจำกัดจำเขียมกันนะครับก็ค่อนข้างอึดอัดนะครับต้องบอกว่าอย่างนั้นแบตเตอรี่ก็จะมีเรื่องของการพวก power saving นะครับอันนี้ก็จะเป็นมีอยู่แล้วเวลาแบตใกล้หมดนะครับมีเซ็นเซอร์อื่นไหมก็จะมี custom gesture นะครับเหมือนกันเลยเหมือนกับบน A2 A1 นะครับก็สามารถที่จะได้ว่าคอชุดคอนแทคด้วยอโนนิมแล้วกันอึดเซ็นเตอร์ออนไว้แล้วกันง่ายๆอ่ะก็เป็น Gesture Panel นะครับก็เห็นว่าเราดีไซน์ไว้แล้วเวลาเราเปิด Panel ลงมานะครับจะมี2ด้านด้านนี้จะเป็น Panel นะครับก็เขียนตัว C มันจะเข้าที่กล้องนะครับก็จะรวดเร็วรวมถึงจริงแล้วมีที่ตัวนี่เข้าไป setting ใหม่นอกจากตัว custom นะครับก็จะมี smart wake up ก็เวลาปิดเครื่องอยู่นะครับก็สามารถที่จะใส่ตัวสองต่างได้ตามนี้เลยอันนี้อาจจะต้องลองหรือต้องลองสักหน่อยแล้วกันเปิดไว้อยู่แล้วเนาะได้ไหมก็นะครับเข้าไป camera ก็จะเป็น smart gesture มี motion gesture ด้วยนะครับก็นี่ครับปิดเสียงนะครับ flip to mute นะครับแล้วก็เช็คเพื่อรับสายนะครับมี hand free switch อื่นๆมีอะไรอีกเรื่องภาษาลองดูเรื่องภาษานิดนึงแล้วกันจริงๆเรื่องภาษาเรื่องฟอนต์สิต้องอยู่ที่ display อยู่นี่ครับ display มันอยู่ข้างบนครับ display font นะครับก็สามารถที่จะเลือกไซส์ได้แต่ว่าไม่มีตัวอักษรให้เลือกนะเห็นว่าเลือกได้แต่ขนาดอย่างเดียวโอเคเสียงปึ๊บหลักๆก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับตัวมาดูเรื่องกล้องกันหน่อยละกันกล้องเนี่ยต้องบอกชัตเตอร์นี่ก็ไวนะครับอันนี้ไม่ได้เปิดเสียงเนาะเปิดเสียงสิกลายเป็นเดี๋ยวนะให้ออกจากกล้องก่อนนะให้เร่งลดเสียงตะกี้ไม่ได้เปิดเสียงนะครับพอดีใช้มันใช้ปุ่มได้นะครับก็ถือว่าเร็วมีโหมดให้เลือกนะครับเห็นว่ามีโหมดกล้องให้เลือกเนี่ยมี beauty file นะครับเรามีในแบบ
จะมีนายแบบอยู่นะครับนายแบบมานายแบบนะครับให้เราลองจะเห็นว่ามีเมนูขึ้นสามารถเลือกได้นะครับว่า thin face นะครับไม่โฟกัสหน้าเลยอ่ะ thin face อะไรอีก big eye นะครับซึ่งจริงมันพรีวิวได้เลยก่อนถ่ายนะก็จะเห็นว่าโอเคดีขึ้นไหมดีขึ้นนะครับก็สามารถเลือกได้หรือโหมด night pro นะครับก็ภาพจะสว่างสวยขึ้นมาทันทีเลยหรือโหมดอื่นๆมีเพียบเลยครับต้องบอกว่าตัว Star OS เนี่ยมีฟังก์ชันการใช้งานเรื่องการใส่ภาพเพิ่มขึ้นมาพอสมควรเลยไอ้ตัวเทมเพลตนะครับก็น่าสนใจนะครับสามารถใส่พวกนี้ได้นะครับ I am here ใส่คำพูดลงไปอะไรก็ได้นะครับ close location ปุ๊บนะขอปิดอ่ะมาละก็ยังมีเทมเพลตให้เลือกเยอะเลยนะครับเทมเพลตเนี่ยแล้วแต่ว่าอยากจะได้อะไรช่วงนี้อาจจะเป็นเรื่องของอุณหภูมินะครับยิงถ่ายรูปเนี่ยได้เลยเป็นอุณหภูมิเท่าไหร่ยังไงบ้างนี้ครับตุ้งเป็นอุณหภูมิติดอยู่นะครับฟู้ดไทม์เนี่ยครับมีให้เลือกส่วนอื่นๆมีซาวด์พิกเจอร์มี HDR นะครับมี QR code นะครับอ่าน QR code ได้เทมเพลตมัลติแองเกิลวิวนะครับtake photo different angle นะครับอันนี้ลองดูปึ๊บให้ลงข้างล่างก็จะได้ภาพแบบว่าได้ไหมอันนี้ angle view แล้วนั่นเนี่ยจริงๆมันต้องเป็นด้านนี้สินะแนวนอนPlease shutter start capture นะครับเซฟแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับลักษณะเลื่อนมุมได้ก็คล้ายๆเป็น3มิติอะไรประมาณนะครับอารมณ์ประมาณนึงส่วนอื่นที่น่าสนใจอาจจะเป็นตัวนี้โบเก้นะครับต้องบอกว่าเบอร์หน้าหลังได้อย่างเงี้ยก็แต่ว่าใช้เวลาโปรเซสเห็นว่านิดหนึ่งมือไอ้ต้องนิ่งด้วยครับก็ได้ภาพที่เป็นโบเก้แล้วข้างหลังมันจะเบอร์นิดหนึ่งนะครับหน้าเบอร์หลังชัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นโบเก้นะครับจากภาพที่ดูโอ้ตึ้งแบบหน้าเบอร์หลังชัดนะครับก็ถือว่าโอเคได้เลยแต่ฟังก์ชันนี่ค่อนข้างครบนะครับส่วนกล้องด้านหน้านะครับปึ๊บเข้าไปสิจ้ะยังไปหรือว่าเรายังออกไม่ได้ออกจากโหมดเข้าไปโหมดกล้องด้านหน้าโบเก้มันเข้าไปกล้องด้านหน้าไม่ได้อันนี้มันกล้องด้านหน้าแล้วครับก็จะมีโหมดเหมือนกันเลย Beautify นะครับ Night Mode นะครับ Photo แล้วก็วิดีโอถ่ายวิดีโอได้ด้วยมีโหมดอะไรให้ใช้ครับก็นี่เลย Sound and Peak นะครับมี Gift Mode มี Template Intelligent Selfie นะครับแล้วก็โบเก้นี่ไม่ได้ Intelligent Selfie ได้ไหมอ๋อไม่ได้ใช้กล้องหลังนะครับมีหลักๆก็นี่ครับ Wide Selfie ด้วยนะครับ Wide Selfie ก็สำหรับเราถ่ายแล้วเราจะได้มุมด้านซ้ายขวาด้วยนะครับปึ๊บสติลปึ๊บประกวดอ่ะ
ประมาณนั้นแต่ว่าผมอาจจะทำเร็วๆมันอาจจะไม่ได้รูปนะครับจริงต้องค่อนข้างใช้ฝีมือนิดนึงเหมือนกันนะครับนี่ทำแบบเร็วๆสาธิตให้ดูนะครับก็อื่นๆมีอะไรกล่ะพาโนรามาก็ไม่ได้เนาะก็ประมาณนี้ครับกล้องด้านหน้าก็มีไวท์เซลฟี่ที่มาใช้งานเพิ่มเติมได้นะครับอื่นๆผมว่าก็ต้องแนะนำเรื่องหน้าสวยเนาะเอาปิดก่อนปิดก่อนตึก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 ดูรูปนี่ยังเข้าโหมดอ๋อเข้าโหมดปกติก่อนชึบถึงเข้าดูรูปได้อันนี้อาจจะเป็นจุดบอดนิดหนึ่งนะเวลาเข้าไปโหมดพวกสเปเชียลโหมดนะครับต่างๆเนี่ยเวลากดไปที่รูปภาพบางทีมันก็อาจจะไม่ได้นะคราวนี้มาดูเรื่องการ Edit ภาพนะครับตัวนี้นะครับเห็นว่ามีการ Edit ภาพแบบนี้ปกติ Edit ภาพปกตินะครับก็จะเป็นพวกครอปภาพปรับแสงปรับสีต่างๆแต่ว่ามีเรื่องของโหมดปรับภาพหน้าสวยนะครับมีการสแกนใบหน้าจะเห็นว่าสแกนปิ้งๆจากนั้นเขาก็จะบอกว่าออโต้เมคอัพนะครับจะเห็นว่าหน้าแดงทีเดียวนะครับนั่นนั่นจะเห็นว่าหน้าเขาเปลี่ยนไปนะครับมีสกินมีอายบลัชบลัชนะครับได้หมดเลยอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งแล้วก็ก่อนหลังมีก่อนและหลังด้วยนะให้ดูมีอะไรอีกถูไปก่อนข้างบนครับเซฟอายชาร์ปเมาส์นะครับทาลิปเยอะๆปากแดงแจ๋อย่างนี้ก็ได้นะครับลิปคัลเลอร์เอาทากันไปมีอะไรอีกชาร์ปสลิมเฟสสลิมไม่พอสลิมกันเข้าไปชินแพดนะครับปึ๊บนะครับชินแพดได้ละเราก็จะได้นะครับการปรับแต่งในอีกระดับหนึ่งถ้าเวลาเราถ่ายแล้วยังไม่พอใจนะครับเราก็สามารถที่จะเซฟแล้วก็แชร์ได้นะแชร์ผ่านโซเชียลหรือเก็บไว้ก็ได้นะครับนี่แหละก็เป็นการแก้ไขภาพนะครับบนตัว Star OS เนี่ยแหละครับมีให้ใช้งานนะครับก็เป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับสำหรับตัว AS Lava Iris 750นะครับ AS Lava 4G นะครับหรือว่า AS เต็มๆนะครับ AS Super Combo Lava 4G นั่นเอง Iris 750รุ่นนี้นะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่ติดตามชมกันเนาะไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดๆไปก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย